มาเรียนภาษาอังกฤษแบบไม่วนเวอเราจะทำให้คุณฉุกคิดว่าพูดคำเหล่านี้ผิดตั้งแต่เกิดกับรายการที่จะทำให้พูดภาษาอังกฤษได้อย่างไม่อายใครพูดดีเป็นเรื่องกล้วยกล้วยแต่ถ้าพูดห่วยห่วยเอากล้วยไปเกณฑ์การฝรั่งแจกกล้วยฮาวดีรีซ่าค่ะสวัสดีค่ะนิชินค่ะพบกันในรายการฝรั่งแจกกล้วยรีซ่า what อยากกินผลไม้ตอนนี้เนี่ยแหละใช่แล้วโอ้ let me seeก่อนจะกินอ่านให้ถูกก่อนจ้ะ Oh no This one is very easy ยังมีคนพูดผิดอีกหรอคะโอ้บางคนที่ผิดโดยกำเนิดเลยค่ะไม่รู้ซะแล้ว ยังไงล่ะเราต้องให้พี่ Mr. Banana พาไปดูกันดีกว่าว่าเขาผิดยังไงอ๋อแต่อย่าลืมนะถ้าพูดผิดแจ็คกล้วยสวัสดีครับพี่ลิซ่าพี่นิชชินวันนี้เรามาดูว่าน้องเขาจะอ่านออกเสียงถูกหรือไม่ครับมาดูกันครับนี่มิสเตอร์บานาน่าครับน้องแนะนำตัวครับชื่ออะไรครับผมชื่อตุนครับอู้ชื่อตุนครับผลไม้ชอบกินอะไรองุ่นครับชอบองุ่นดูหน้าไฮโซชอบกินไฮโซด้วยน้องรู้ไหมว่าผลไม้อะไรที่มันดูหล่อดูเท่ที่สุดกล้วยอู้ถูกหรือไม่ถูกไม่ถูกครับจะเฉลยผลไม้ที่ดูหล่อดูเท่ที่สุดคือมะม่วง oh noน้องลองอ่านกันดิมะม่วงภาษาอังกฤษเรียกว่าแมงโก้เห็นไหมแมงโก้แมงโก้แมงโก้แต่งตัวดูดีโอเควันนี้มีเกมให้เล่นนะรู้ไหมครับคืออะไรสตรอเบอรี่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 พี่ลิซ่าพี่นิชินครับน้องบอกถูกไหมครับลิซ่าสรุปมันอ่านว่าอะไรจริงๆมันอ่านว่า strawberry เข้าใจเฮ้ยจริงเหรอโอ้ไข่รอบได้ไหม strawberry ว้าวไม่ใช่ strawberry เกิดเลยกินไหมสรุป please เอาอะไรมาแลกตะเดโอเค what's that strawberry candy อู้จริงๆคำนี้ใช้เยอะเนาะชอบใช่ก็เป็นรสโปรดของเราเหมือนกันนะใช่แรก Thank you แต่ว่านะอย่าลืมนะเทปหน้านะคะมาดูกันว่าจะมีคำไหนอีกที่พูดผิดกันตั้งแต่เกิดกันเลยทีเดียวในรายการฝรั่งแจกกล้วยกล้วยเอากล้วยไปกินวันนี้ก็บายบาย See ya The strawberry is here Strawberry But other than that it looks like a perfectly normal fresh delicious strawberryLook at him! Strawberry! Strawberry!โอเคในเมื่อเมื่อกี้น้องอ่านผิดน้องต้องถูกลงโทษโดยการลงโทษเนี่ยกล้วย oh, no. ทำไทยรู้ไหมไม่ใช่ตีหัวนะแต่ให้น้องภาษาเรียกว่ากินกินกล้วยครับ ทำหน้าตาดีใจดีด้วยกล้วย กินด้วยกินกล้วยกินกล้วยหนักกินเลยไม่ต้องนี่เลยเจอเลยกินกล้วยผลไม้ที่ดีที่สุดอื้อสันสันสันผู้ชมเชียร์มือกันกินแล้วกินแล้วเรื่องเรื่องสองสามกินจริงจริงกินจริงจริงเลยนี่ยังกินกล้วยยังดูรอเลยครับโอเคครับพี่ลิซ่าพี่ชินครับถึงเวลานี้พวกเราต้องจากลาไปแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ